สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่7นะครับคลิปนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของรีโมทฟังก์ชันนะครับซึ่งรีโมทก็คือการควบคุมระยะไกลกรณีนี้นะครับเราจะใช้ในกรณีที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับอยู่ระยะห่างจากตัวบอร์ดที่เราจะต้องควบคุมนะครับแล้วทีนี้การที่เราจะต้องไปเปิดฝาตู้นะครับเดินไปเปิดฝาตู้แล้วเพื่อจะปรับค่าเนี่ยมันจะทำให้เราเสียเวลาได้มันก็เลยมีโหมด1โหมดนะครับชื่อว่า Remote Function ให้เราได้ทำการใช้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปปรับวอลลุ่มเพื่อเร่งสปีดนะครับหรือลดสปีดได้เลยเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการที่จะเร่งนะครับก็คือใช้อัตราเร่งนะครับใช้อัตราเร่งก็คือตัวนี้นะครับเราจะใช้อัตราเร่งคือตัวนี้แล้วก็ลดนะครับลดความเร็วก็ใช้เป็นอัตราลดนะครับแล้วก็หยุดด้วยเคลียร์นะครับมันก็สามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชันรีโมทฟังก์ชันนะครับทีนี้ตัวรีโมทฟังก์ชันเองเนี่ยครับมันก็จะมีพารามิเตอร์เบอร์59นะครับแล้วก็เจ้าเบอร์59เนี่ยมันก็จะถูกเซตไว้ทั้งหมด4ค่าก็คือ0 1 2แล้วก็3โดยค่าเริ่มต้นมันจะถูกตั้งไว้ที่0 0ก็คือตัวนี้มันจะใช้เป็นมัลติเห็นไหมมัลติสปีดแสดงว่าไอตัว59มันถูกตั้งมาเป็นมัลติสปีดนั่นก็หมายความว่าไอตัวนี้ก็คือ RH นะครับ RM แล้วก็ RL 3ตัวนี้นะครับจะถูกใช้เป็นในการปรับระดับความเร็วสูงกลางต่ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้รีโมทคอนโทรลเราก็ต้องใช้3ตัวนี้นะครับคือ RH RM RLตัวนี้แล้วถ้าเป็นฟังก์ชันอื่นล่ะหมายถึงว่าถ้าเราเซตเบอร์อื่นล่ะมันเป็นยังไงบ้างในกรณีที่เราเซตเป็นเบอร์1นะครับเบอร์1ถึงเบอร์3เนี่ยมันจะเป็นรีโมทเซตติ้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการเซตค่าความถี่นะครับแล้วก็การเก็บความถี่อยู่ในคลังเนี่ยนะครับมันจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่เคสไปนะครับอย่างกรณี1เนี่ยก็คือใช้นะครับกรณี2กับกรณี3ไม่ใช้นะครับพอไม่ใช้ปุ๊บกรณี2กับ3ต่างกันยังไงกรณี3เขาบอกว่าไม่ใช้นะครับคือไม่ใช้อะไรเลยใช้แค่ turning forward reward เท่านั้นนะครับประมาณนี้นะในการคอนโทรลรูปแบบคอนโทรลเป็นยังไงนะครับดูจากตรงการ wiring ก่อนนะรูปแบบการ wiring นะครับมันก็จะ wiring ตามนี้ก็คือ RH เนี่ยนะครับก็เป็นอัตราเร่งนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับส่วน RM ก็คืออัตราลดนะครับค่อยๆลดลงมานะครับส่วน RL ก็คือเคลียร์นะครับเคลียร์ก็คือกดเพื่อทำให้มันอยู่ค่าที่เราตั้งค่าเริ่มต้นไว้นะครับในกรณีที่เราต้องการปรับสปีดนะครับเริ่มต้นเราก็สามารถปรับได้จากตัวปรับค่านะครับก็คือ R ปรับค่าได้ตัวนี้หรือจะปรับจากตัว volume ตัวนี้เป็น volume นะปรับจาก volume จากภายนอกก็ได้หรือจะปรับจากโหมด PU ก็ได้นะครับสามารถปรับโหมดจาก PU ก็ได้สามารถปรับตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้เราก็จะต่อออกมานะครับเพื่อที่เราจะปรับให้มันเป็นค่าเริ่มต้นให้มันอยู่ตรงนี้นี่ปรับให้มันเป็นค่ามาตรฐานตรงนี้นะครับเนี่ยเราจะใช้ในการปรับตรงนี้เท่านั้นนะครับส่วนอัตราเร่งเนี่ยอัตราเร่งนะครับเรากดไปเลยครับมันก็จะเร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจากค่าที่เราตั้งไว้นะครับพอเราปล่อยมือมันก็จะหยุดนะครับหยุดแล้วก็ทำงานคงที่นะครับถ้าเรากดอีกมันก็จะเร่งขึ้นอีกนะครับถ้าเราหยุดก็จะทำงานคงที่แล้วก็สูงสุดของมันตามที่ความถี่ที่เราตั้งไว้นะครับในกรณีนี้ผมตั้งไว้ที่50เฮิรตซ์มันก็สูงสุดอยู่แค่50เฮิรตซ์ประมาณนี้นะส่วนอัตราลดก็คือเรากด RM นะครับ RM ถ้าเราถูกกดปุ๊บมันก็จะลดลงนะครับลดลงตามจำนวนที่เรากดนะครับพอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็หยุดค้างไว้อย่างนั้นนะครับหยุดค้างไว้อย่างนั้นเลยนะทีนี้ถ้าเราต้องการหยุดเคลียร์นะครับกดเคลียร์เมื่อไหร่เนี่ยกดเคลียร์ปุ๊บนะครับตำแหน่งที่เราเคลียร์ปุ๊บมันจะกลับมาเป็นค่าเริ่มต้นที่เราปรับค่าความถี่ไว้นะครับก็คือกลับสู่สภาวะการคอนโทรลด้วยตำแหน่งความเร็วเดิมประมาณนั้นนะครับทีนี้ถ้าเราใช้3ล่ะถ้าเราใช้3เขาก็บอกว่ารีโมทเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ใช้คือเขาจะออฟเลยครับออฟเคลียร์ออฟพวกรีโมทต่างๆให้ใช้แค่ตัว forward reward เท่านั้นนะครับกรณีนี้นะครับถ้าเป็นเบอร์3เท่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับเบอร์3มันก็คือเนี่ยถ้าเรากดปุ๊บมันได้ความถี่ที่เราต้องการนะครับพอเราปล่อยปุ๊บ
มันก็หยุดเลยนะครับอันนี้คือการเซตเบอร์3ก็คือไม่ใช้ตัวไอตัวรีโมทไอตัว RHRMRL นะครับประมาณนี้นะก็หวังว่าท่านคงจะพอเข้าใจคอนเซปต์นะอันนี้ผมทวนอีกทีนึงนะตัวนี้ก็คืออัตราเร่งนะครับเร่งจากความถี่ที่เราตั้งไว้นะครับความถี่ที่เราตั้งไว้ตั้งได้จากไหนเราก็ปรับวอลุ่มตรงนี้ปรับตั้งความถี่ไปเลยนะครับถ้าเราไม่ปรับวอลุ่มนี้ก็ไปปรับที่โหมด PU ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือความถี่ที่เราตั้งไว้นะครับเสร็จแล้วมันสะดวกคือเราไม่ต้องไปใช้วอลุ่มในการหมุนอีกตู้นึงนะถ้าเราใช้อีกตู้นึงคอนโทรลแล้วก็ใช้พุชบัตตันนะครับกดแช่ไว้นะครับเนี่ยพุชบัตตันกดแช่ไว้ได้ความเร็วที่เราต้องการปุ๊บเราปล่อยมือนะครับมันก็จะเป็นความเร็วที่เราต้องการกดอีกก็จะสูงขึ้นอีกนะครับปล่อยปุ๊บมันก็จะเป็นความเร็วที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าหากเราต้องการลดนะครับเราก็กดอะไรครับกด RM นะครับ RM มันก็จะลดให้เรานะครับพอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะคงที่นะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าเราใช้ตัวเคลียร์นะครับหมายความว่าพอมันมาถึงจุดนึงแล้วเรากดเคลียร์นะครับมันก็จะกลับเข้าสู่สภาวะความถี่ที่เราตั้งค่าไว้ตอนแรกนะครับแล้วมันจะหยุดเมื่อไหร่หยุดเมื่อเราสั่ง forward ให้หยุดมันก็ถึงจะหยุดนะครับประมาณนี้นะก็คือเหมือนกับการปรับอัตราเร่งปรับความเร็วเพิ่มกับปรับความเร็วลดนะครับแล้วก็ปรับให้มันได้ค่าที่เราตั้งค่าเริ่มต้นไว้ก็แค่ประมาณนั้นเองนะครับก็วิธีการก็จะประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเอ๊ะแล้ววายริ่งเขาวายริ่งยังไงเราก็วายริ่งตามนี้เลยนะครับโดยที่ผมก็จะเอา common sd นะครับเอา sd ไปต่อเข้ากับ common ทำไมผมถึงเอา sd เข้า common เพราะว่าผมจะต่อแบบไหนแบบซิงค์นะครับถ้าผมต่อแบบซอร์สผมก็จะเอา PC เนี่ยแหละครับไปเข้านะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้ผมต่อแบบซิงค์อยู่นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับเอาเฉพาะตัว forward นะครับแล้วก็ตัวอัตราเร่งก็ใช้ RH นะครับอัตราลดก็ใช้ RM แล้ว clear ใช้ RL แน่นอนไอ้3ตัวนี้เดี๋ยวเราต้องไปเซตเบอร์59นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเซตเบอร์59ต้องปรับค่าให้มันเป็นค่าเริ่มต้นก่อนนะซึ่งจากคลิปก่อนหน้านี้เราจะใช้ RH ตัวนี้เป็นเบอร์จ็อกเนื้อเป็นจ็อกก็คือเราเซต182เนี่ยให้เป็น5นะครับมันยังคงค้างอยู่นะครับตอนนี้ผมยังคงค้างอยู่ผมต้องกลับไปเคลียร์ให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับน่าจะเป็นเบอร์0เบอร์1น่าจะเป็นเบอร์2นะครับต้องปรับจาก5เป็นเบอร์2นะครับเราถึงจะมาใช้โหมดเบอร์59ได้นะครับโอเคส่วนวอลุ่มนะครับเราก็ต่อวอลุ่มได้เลยนะครับเบอร์5เบอร์10เบอร์2ตามลำดับตามนี้เลยนะครับแค่นี้เองเราก็จะวายริ่งได้ตามที่เรากำหนดแล้วนะครับที่เหลือก็คือการไปเซตค่านะครับทีนี้ก่อนที่จะเซตค่านะครับเดี๋ยวเราทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเราจะไปทำอย่างไรนะครับเบื้องต้นผมเปิด power on มานะครับผมเปิด power on มาแล้วผมกด forward สมมติว่า forward ผมโยกไปพึดโยกไปเลยนะครับฟืดพอกด forward โยกไปปุ๊บนะครับ inverter ผมก็จะขึ้นค่อยๆขึ้นมาตามค่าที่เราตั้งไว้นะครับถ้าเราไม่พอใจนะครับไม่พอใจแล้วก็ปรับเลยครับปรับวอลุ่มปรับวอลุ่มได้เลยนะครับปรับวอลุ่มเพื่อให้มันได้ค่าความถี่ที่เราต้องการนะครับพอมันได้ค่าความถี่ที่เราต้องการแล้วนะครับมันก็จะนิ่งอย่างนั้นถ้าเราต้องการแบบเพิ่มอัตราเร่งนะครับเพิ่มก็คือกด RH เข้าไปนะครับมันก็จะเพิ่มไปพอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะคงที่นะครับกดอีกทีมันก็จะเพิ่มนะครับเพิ่มแล้วมันก็จะคงที่นะครับและมันเพิ่มได้สูงสุดก็คือความถี่สูงสุดที่เราตั้งไว้นะครับในกรณีนี้ผมตั้งไว้ที่50เฮิรตซ์นะครับมันก็จะสูงสุดอยู่แค่50เฮิรตซ์นะครับเสร็จแล้วถ้าเราต้องการลดล่ะเราต้องการลดก็ใช้ RM นะครับ RM ก็ลดลงนะครับพอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะคงที่นะครับคงที่อยู่นี้นะครับเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าผมกดเคลียร์นะครับกดเคลียร์พอกดเคลียร์ปุ๊บจังหวะที่มันเคลียร์สมมุติว่าผมกดเคลียร์ตรงนี้นะสมมุติว่าผมกดเคลียร์ตรงนี้ปุ๊บจังหวะที่มันเคลียร์มันก็จะลดลงนะครับลดลงมาจนถึงอะไรครับจนถึงค่าที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับประมาณนี้เองนะครับถ้าจะหยุดถ้าจะหยุดก็คือให้หยุดนะครับพอหยุดมันถึงจะหยุดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองกันประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็จะเซตให้เป็นเบอร์1นะครับเบอร์1ก็คือใช้แบบปรับค่าเอานะครับคือมีความถี่ให้ความถี่มันสะสมไปเรื่อยๆนะครับ width ก็คือเราสะสม storage ความถี่เนี่ยอย่างกรณีเนี้ยความถี่มันจะถูกสะสมไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองแต่ก่อนทดลองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าเราต้องไปเซตอะไรนะครับ1ก็คือไปเซตพารามิเตอร์เบอร์59นะครับเป็นรีโมทฟังก์ชันนะครับจากเดิมมันเป็น0 0มันก็คือเป็นมัลติเราไม่ต้องการมัลตินะครับ
ผมจะเซตให้เป็นแบบตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเบอร์หนึ่งนะครับผมจะเซตให้เป็นเบอร์หนึ่งถ้าจะเซตเบอร์สองเบอร์สามก็ได้นะเบอร์หนึ่งก็คือผมจะ store function ก็คือเก็บพวกความถี่เอาไว้สะสมไว้นะครับประมาณนี้ถ้าท่านไม่ใช้ก็ no ก็เอาเบอร์สองเบอร์สามตามลำดับนะครับแล้วแต่ที่เราต้องการทีนี้มาดูนะในคำสั่งตัวนี้นะครับตัวที่เป็น rh rl rl rm แล้วก็ rh นะครับซึ่งมันคือเบอร์180 181 182ตามลำดับซึ่ง180เขาก็เซตเป็น0อยู่แล้วนะ181ก็จะเซตเป็น1 182ก็เซตเป็น2นะครับซึ่งถ้าเราจะใช้ตัวรีโมทนะครับรีโมทมันจะต้องมาปรับให้อยู่ตำแหน่ง initial ของมันก็คือค่าเริ่มต้นของมันนะครับอันไหนที่เราปรับเป็นตัวอื่นนะครับอาจจะตัวบางตัวเราอาจจะปรับเป็น stop อย่าง RM เราอาจจะเซตเป็น stop เบอร์25ตัวนี้ RH อาจจะเซตเป็น jog เบอร์5นะครับเราก็ต้องไปปรับให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับคือให้มันมาได้เป็นแบบค่า default ก็คือ012ก่อนนะครับแล้วค่อยมาทำการปรับเบอร์59นะครับโอเคนะซึ่งวิธีการปรับก็ตามนี้อย่างที่บอกไปนะครับเราก็จะใช้เบอร์80นะเนี่ยตั้งแต่เบอร์80เนี่ย80จนถึง82นะครับปรับให้เป็น0เป็น1เป็น2แล้วค่อยปรับเบอร์59นะครับประมาณนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลองทดลองรันตัวอินเวอร์เตอร์ให้ได้ตามที่เราต้องการกันครับสำหรับการไวริงนะครับเราก็ไวริงตามเมื่อสักครู่นะครับที่ได้แนะนำไปผมก็ไวริงตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผม power on นะครับไปที่ inverter นะครับตอนนี้มันยังอยู่ในโหมดของ external นะครับก็คือใช้ภายนอกอยู่นะเพราะว่าครั้งก่อนนะครับในคลิปก่อนเราใช้เป็น jog mode นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการปรับนะครับปรับก็คือให้มันอยู่ external ปรับโหมดนะครับปรับโหมดก็คือไปเปลี่ยนพารามิเตอร์นะครับทันทีต้องกดพร้อมกันนะครับเอาไปเป็นเบอร์1นะเบอร์1ให้เป็น PU mode นะครับแล้วก็เซตนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับมาที่ PU mode เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ตัวที่เท่าไหร่นะตัวที่180ไปเช็คก่อน179 180ไล่ไปตามอ่าน178ก่อนอ่ะ78 79เช็คที่178ก่อนก็ได้นะครับอ่ะ60ถูกต้องนะ79 61ถูกต้องนะครับแล้วก็80ต้องเป็น0โอเค81ต้องเป็น1โอเค82ต้องเป็น2แต่เนี้ยเราเซตเป็น5เป็นจ็อกนะครับอันนี้เราก็ต้องปรับไปเป็น2ก่อนเป็น2นะครับเป็น2เรียบร้อยแล้วก็เซตเลยนะครับแล้วก็เซตโหมดอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องไปปรับที่เบอร์พารามิเตอร์เบอร์59นะครับเบอร์59นะครับปรับเบอร์59นะครับให้มันเป็นจากเดิมมันเป็นเบอร์0นะครับเบอร์0ก็หมายความว่าเขาใช้เป็นอะไรครับเป็นมัลติสปีดนะครับก็คือ low speed medium speed แล้วก็ high speed อันนี้นะครับผมก็จะเซตเป็น1นะ1ก็คือใช้เป็นรีโมทฟังก์ชันนะครับที่เป็นแบบสะสมความถี่นะครับสะสมไปด้วยนะครับเซตเลยโอเคครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะใช้ตัวที่เป็น external mode นะครับผมก็ใช้เบอร์2นะครับแล้วก็เซตโอเคตอนนี้มา external แล้วนะครับทีนี้พอมา external ปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องกด forward ก่อนนะกด start run มันรันแล้วนะครับตามความถี่ที่เราตั้งไว้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับความถี่จาก volume นะครับปรับให้มันได้สักเท่าไหร่ดีเอาสัก10 13 14 15แล้วกันนะvolume ผมจะค่อนข้างละเอียดประมาณนี้อ่ะประมาณสัก15จุดนิดๆนะครับ14 15นะครับ15ได้15มั้ย15ปรับให้ได้15โอเคประมาณเนี้ยครับ14 15ผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละประมาณนี้นะครับมันก็จะมีแกว่งนิดนึงไม่เป็นไรนะครับก็จะประมาณนี้ประมาณ15นะครับ15เดี๋ยวผมปรับขึ้นไปหน่อยก็ได้15 16เนี่ยประมาณนี้นะครับคือความถี่ที่เราตั้งค่าไว้นะครับอันนี้คือความถี่ที่เราตั้งค่าไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยเร่งอัตราเร่งนะครับด้วยการกดปุ่ม
High นะครับ High RH นะครับปล่อยผมก็ปล่อยเลยนะครับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมา26อันนี้คือทดลองกดแล้วก็ปล่อยนะกดอีกทีแล้วก็ปล่อยก็จะอยู่ที่ประมาณ37นะครับแสดงว่าผมทำการเร่งได้อ่ะเดี๋ยวผมจะลดลงล่ะลดลงก็เดี๋ยวผมกดลดปึ๊ดลดลงแล้วนะปล่อยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ24นะครับเสร็จแล้วถ้าผมกดเคลียร์ล่ะผมกดเคลียร์มันต้องกลับไปที่ตัวเท่าเดิมนะก็คือ10กว่าเห็นครับมันก็กลับของมันเองเลยนะโอเคนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ15 16ที่เราตั้งค่าไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ประมาณนี้นะลองใช้ IH อีกรอบนึงนะครับขึ้นไปไหมขึ้นนะครับแล้วปล่อยนะครับโอเคแล้วกดอีกทีขึ้นแล้วก็ปล่อยความถี่ก็สูงขึ้นนะครับแล้วก็กดค้างไว้จนถึงความถี่สูงสุดนะครับแล้วเราก็ปล่อยเห็นไหมครับพอปล่อยมันก็จะได้ความถี่สูงสุดที่เราต้องการนะครับนี่คือความถี่สูงสุดในการทำเนะเราลองใช้ RM ดูลดดูมันลดไหมRM ลดไหมนะครับ RM ก็ลดนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับ RM ก็ปล่อยนะครับได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเรากดเคลียร์นะครับเคลียร์ก็คือกลับสู่สภาวะเริ่มต้นนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรีโมทฟังก์ชันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันอีกหนึ่งแนวทางให้ท่านเลือกใช้นะครับในกรณีที่ตัวอินเวอร์เตอร์กับตัวตู้คอนโทรลของเรานะครับตัวที่จะปรับนะครับมันอยู่ห่างไกลกันนะครับก็เราก็ใช้เป็นรีโมทฟังก์ชันนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้วอลลุ่มด้วยเราใช้การกดปุ่มนะครับกดปุ่มเร่งกดปุ่มหน่วงนะครับเราก็จะสามารถควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้เหมือนกันโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะพอเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ